ฟังยังไงฟังด้วยดีคือฟังแล้วต้องใช้สติพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลคือตรองให้เห็นว่าอะไรอันเป็นไปเพื่อประโยชน์และอันใดก่อเกิดแห่งโทษในสิ่งที่เรากระทำหรือพูดแม้แต่การวางจิตผิดชีวิตก็เป็นทุกข์ทันทีอย่างต่อมาได้เจริญสติอบรมจิตทำให้แจ้งด้วยพรหมปัญญาคือตมามองโลกนี้จากกว้างๆก่อนมองให้รอบแล้วมองจนถึงก็มาตัวตนของตัวเองไม่ใช่ดูแต่ตัวตนของคนอื่นฉันความผิดตัวเองเราไม่เคยเห็นว่าเราผิดอะไรเลยแต่กลับมองเห็นคนอื่นผิดไม่ถูกใจไม่ได้ดั่งใจถ้าเรากำหนดอีกสักนิดหนึ่งมองมาที่ตัวตนเราจะเห็นคำที่พูดความคิดแล้วก็การวางจิตเราก็จะมองแล้วเห็นเขาว่าเห็นตัวเองเสร็จแล้วถึงได้มองคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกรู้เราแล้วก็รู้เขารู้เขารู้เราก็จะไม่เกิดการทะเลาะวิวาททำลายให้ร้ายเบียดเบียนคดโกงข่มเหงหรือว่าซ้ำเติมอย่างต่อมาออกไปบรรเทาญาติโยมในช่วงลำบากในการระบาดของโควิดและก็โดยฐานะของญาติโยมบางท่านบางคนก็เจอหลากหลายแต่เราวางจิตยังไงเราวางจิตเราไปเพื่อไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจไม่ใช่ความถือตัวถือตนแต่เราไปเพื่อความดีงามของสิ่งที่เราทำกรรมที่เราก่อเพราะจริงๆต้นทุนคนไม่เท่ากันก็ทราบอยู่นิสัยคนก็มีความต่างเราก็ทราบกันกิริยาอาการคำพูดแต่ละคนก็มีที่เรียกอุปนิสัยถ้าเรามองสูงขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งเราก็จะเห็นว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเราแต่เขาเป็นอย่างนี้มาก่อนที่จะพบเราเขาสร้างตัวตนเขาเป็นแบบนั้นมาไม่ว่าเขาจะพูดบางคนก็ต้องโวยวายบางคนก็เกรงใจคนบางคนก็ไม่เคยเกรงใจบางคนก็จะมองในแง่ลบก่อนซึ่งบางคนเขาเจอชีวิตมาไม่เท่ากันบางทีเขาอยู่แบบนั้นเขาจึงรอดชีวิตเขาก็มองให้เห็นมองให้เข้าใจเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นเรามาเพื่อบรรเทาทุกข์
แต่เราจะไม่เพิ่มความทุกข์ให้กับตนหรือก็ผู้อื่นถ้าสมมติว่าเราเป็นหมอเราเดินไปตามบ้านสมมติและโดยเฉพาะเราเดินไปตามบ้านที่เขายากไร้ลำบากถึงกับเขาว่าขัดสนหน้าที่ของหมอเห็นแล้วก็บ้านนี้ป่วยอย่างนี้บ้านนี้เจ็บอย่างนี้แล้วก็ถามอาการเจ็บป่วยไข้รู้สมุเหตุของโรคเสร็จแล้วเราถึงให้ยาบ้างฉีดยาก็แล้วแต่หรือว่าแนะนำให้ไปถึงอนามัยหรือไปโรงพยาบาลแต่เราคงไม่ได้ไปดูนิสัยใช่ไหมว่านิสัยคนนี้เลวคนนี้ไม่ดีก็มันคนละเวลาครับคนละเวลาครับเนี่ยถ้าเข้าใจจุดอย่างนี้แล้วมันเราอยู่ที่สูงเรามองเราเห็นความเป็นไปในหมู่สัตว์น้อยใหญ่ชีวิตน้อยใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งสำคัญคือตัวตนของตัวเองจะเป็นแบบเขาไหมนั่นไงเราจะไปรับแบบไหนเข้ามาถ้าเราไม่มีสติจิตธรรมปัญญาเราก็จะใช้กรรมการโต้ตอบคุณแรงมาฉันก็แรงไปคุณดีมาฉันก็ดีไปมันก็คือทั่วไปแต่ถ้าเราฝึกจิตมาเราเจริญสติเรามีธรรมะเราก็ต้องใช้สิ่งที่เราฝึกอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นไปเพื่อกุศลเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลเน้นเขาก็ไม่เรียกว่าเป็นพระใช่ไหมพระผู้ประเสริฐก็ว่าไปพระเมื่อเป็นพระเราก็ต้องแสดงบทของความเป็นพระโดยคำว่าทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานี่คือหลักที่พระพุทธเจ้าได้ประทานให้กับภิกษุได้พึงไปจำแนกแล้วก็สั่งสอนต่อญาติโยมทั้งหลายน้อยใหญ่แต่ตัวเราเองต้องเป็นพระก่อนก็เราก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเราก็จะเห็นหลากหลายอย่างเมื่อวานเจอมาทำไมมาทำไมนักเลงจางโยกนี่พอคุยไปคุยมาไม่มีอะไรหรอกก็เป็นสไตล์เขาอย่างนั้นนี่ขนาดมาดีนะเนี่ยก็แค่นั้นสุดท้ายเรามอบสิ่งดีเขาก็จะรู้สึกเปลี่ยนเองนะไม่ว่าใครเปลี่ยนขนาดเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งก็บอกพอก่อนจะไปหลวงพ่อลูกหัวให้ผมหน่อยเพราะเขาได้รับสิ่งดีจิตเขารับรู้ไงพฤติกรรมเขาก็อ่อนลงและถ้าเขาได้รับสิ่งดีอีกเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ว่าความเห็นคำพูดการกระทำหัวใจลักษณะธรรมชาติเราอยู่ใกล้น้ำเราก็บอกเย็นสบายใช่ไหมพอไปอยู่ใกล้ไฟเราบอกร้อนนี่ไง
ป็นคัมภีร์เล่มใหญ่ที่เราต้องไปทำความรู้จักและให้รู้จริงและทำให้รู้แจ้งไม่อย่างนั้นมันเป็นความรู้เพียงธรรมะที่เราศึกษาเรียนอ่านแต่ใจเราเข้าไม่ถึงในอักษรแห่งธรรมที่ให้คำว่ารู้จริงจากรู้จำต้องทำให้รู้จริงแล้วมาทำให้รู้แจ้งนี่คือคำว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีทำให้เราได้เห็นเรายิ่งบินสูงเท่าไหร่เราก็ยิ่งมองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องล่างมากเท่านั้นเราใสเท่าไหร่เราก็ยิ่งมองเห็นสะท้อนได้ไกลเท่านั้นแต่ถ้าเราขุ่นปุ๊บมองไม่เห็นละต่อให้อยู่ใกล้ก็ไม่เห็นถ้าเราอยู่ต่ำกว่าเขาเราก็ยิ่งไม่เห็นอีกทีนี้แงนกันเมื่อยคอเลยดีไม่ดีแดดสองตามองพร่าไปหมดทุกอย่างกำลังสอนความเป็นตัวตนของตัวเองเราจะมองตัวตนของคนอื่นแต่ไม่ได้มองตัวตนของตัวเองนี่คือบทเรียนเล่มใหญ่ใครวิจัยออกใครทำได้ใครสอบผ่านอัตตามานะตัวตนที่เราคนอยู่กับความมีความเกิดความแก่ความเจ็บก็จะทำให้เราเบาบางลงทุเลาลงหรืออาจจะหมดสิ้นไปจากอัตตามานะตัวตนเหลือเพียงว่ากรรมดีคือสิ่งที่ควรทำกรรมชั่วคือสิ่งที่ละไม่ควรทำตมาตอบโจทย์สองคำนี้ตมาก็บอกชีวิตนี้คุ้มแล้วและต้องยืนยันว่าขอบคุณพ่อแม่ที่เกิดเรามานะที่เกิดอาตมามาขอบคุณท่านแล้วก็ขอบคุณท่านทุกวันแผ่บุญท่านทุกวันไม่มีวันใดที่ทิ้งพ่อแม่ในใจเพราะใจธรรมาพ่อแม่คือคุณธรรมทำให้เราได้แสดงความกตัญญูนี่คือคุณธรรมเบื้องต้นที่อาตมามีตลอดคนไม่รู้จักบุญคุณคนจะมาเอ่ยว่ามีคุณธรรมไม่ใช่แค่เบื้องต้นคุณก็สอบตกคุณเลี้ยงคนอื่นได้แต่คุณไม่เลี้ยงพ่อแม่คุณเป็นใครไปตอบเองคุณมีเสื้อผ้าใส่สวยๆมีที่พักดีๆมีอาหารจานโตกินได้ทุกวันแต่พ่อแม่คุณกินแบบไหนนอนแบบไหนใส่เสื้อผ้าแบบไหนคุณไม่รู้สึกล่ะอาหารที่เขาป้อนคุณไปตั้งหลายคำคุณจำไม่ได้หรือคุณทำลืมหรือสิ่งนั้นมันไม่ได้เลี้ยงชีวิตคุณล่ะคนมารู้จักทีหลังคุณก็ให้ความสำคัญมากกว่าคำว่าการตอบแทนพระคุณไม่เอาเมื่อวานมีอยู่เคสหนึ่งที่ไลฟ์สดพอจบก็มาถามว่าลูกสาวเชื่อเรื่องบาปบุญเรื่องกรรมดีกรรมชั่วไหมเขาบอกเขาเชื่อเหตุผลอะไรลูกถึงเชื่อเขาบอกเขาเคยเกเรมาเคยทุบตีย่าและพ่อแม่มาอายุน่าจะ20ไม่เกินนี้อาจจะต้นๆขาดเหลือไม่เกิน 2-3 ปีปรากฏว่าตัวเองตอนนี้ผ่าตัดสมอง
ซีกหนึ่งเดินเป็นหลอยอัมพาตประมาณอัมพฤกษ์แล้วกันอัมพฤกษ์เดินได้ไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุดแล้วกว่าจะทำได้ขั้นนี้3ปีที่ฟูมฟักรักษาจะบอกนี่คือสิ่งที่เขาทำมาธรรมาก็บอกว่าดีแล้วลูกนี่คือกรรมที่ลูกชดใช้สิ่งที่ลูกทำมาลูกยอมรับใช่ไหมว่านั่นคือความผิดพลาดของตัวเราเขาบอกเขายอมรับความผิดแต่กรรมก็ต้องรับไปถึงให้ไม่ทันในปัจจุบันอนาคตข้างหน้าก็ต้องรับชาติต่อไปก็ต้องรับแต่นี่กรรมตามทันก็รับในปัจจุบันเห็นไหมพอถึงเวลาไม่มีใครอยู่เหนือคำว่ากฎแห่งกรรมคุณจะยอมรับหรือไม่แต่กฎกรรมไม่เคยเว้นในการกระทำของคนดีและคนเลวจะมาจริงเคารพต่อพระสัทธรรมคำสอนแห่งองค์พุทธะไม่กล้าจะเปลี่ยนคำว่าชั่วคือชั่วผิดคือผิดถูกคือถูกดีคือดีจะไม่สับปรับแล้วไปบอกว่าดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีห้ามเด็ดขาดอย่าไปเปลี่ยนพุทธภาษิตเป็นอทุพภาษิตอย่าเด็ดขาดแค่นี้เราก็ผิดพอแล้วอย่าไปหลงผิดจนวางจิตผิดไปอีกยิ่งถลำลึกไปอีกผิดถูกชั่วดีเป็นมนุษย์ทำไมจะไม่รู้คุณไม่ยอมรับมันต่างหากความจริงเพราะคุณกลัวคุณกลัวคุณไม่กล้าที่จะยอมรับสิ่งที่คุณทำแล้วคุณทำลงไปทำไมก็เพราะกลัวเข้าใจแต่สำนึกเมื่อไหร่วันนั้นคือเราจะรู้สึกเจ็บปวดกับกรรมความเสียใจกับสิ่งที่เราทำใครที่ยังไม่สายเกินแก้ที่ไม่แย่เกินไปรีบกลับตัวกลับใจเสียเพราะเวลามนุษย์มีจำกัดมีเวลาของมนุษย์ไม่นานจากนั้นไปเราคือคนแก่คนเมื่อก้าวล่วงไปถึง6570แล้วเริ่มถดถอยทุกอย่างที่จะมีความสุขได้ก็คือใจที่ได้นึกถึงสิ่งดีงามเท่านั้นอย่าให้จิตนี้เน่าก่อนตายย้ายความทุกข์ทำลายชีวิตทุกข์ก็คือทุกข์แต่ความทุกข์ไม่มีสิทธิ์มาฆ่าเรามีแต่เราต่างหากต้องดับมันให้เร็วที่สุดเอาละก็สมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะพิจารณาอาหารแล้วก็รับพรต่อวันนี้ก็ดูว่าจะไปไหนต่อใครจะดูไลฟ์สดก็ดูก็คนติดตามเยอะไปไหนก็เริ่มมีคนรู้จักไปเอ้าดูท่านเจ้าคุณอยู่พระอาจารย์อยู่ไม่ทราบว่ามาที่นี่วันนี้เจอทุกวันแต่คนดูเป็นล้านเกือบ2ล้านแล้วไลฟ์1แล้วล้าน9ล้าน5ล้าน4สองวันก่อนก็ล้านหนึ่งเมื่อวานก็400,000กว่าจะขึ้นห้าอยู่ละ400,000กว่า
ความดีเป็นสิ่งควรทำสิ่งที่เลวระยำคือสิ่งที่เป็นบาปกรรมอย่าทำนะอย่าทำเอาละหันธรรมยังตั้งคณิกะปัจเวกขณะปาทังพนามาเสปาติสังขายโยอนิโสปินตปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันบินทบาทเนวาดวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามดายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนางนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนาวัชตาจะพาสุวิโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรแผ่บุญกุศลกันนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินาชตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจจังวุฒฺฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังอกโตเวปัสสนานังอกังธรรมังวิจานตังอังเกบุตเถปัสสนานังดักขิไนเยอนุตเรอังเกธัมเมปัสสนานังวิราคุปัสสเมสุเขอังเกสังเขปัสสนานังบุญญเกเตอนุตเรอังคาสมิงดานังดะดัตตังอักกังปุญญาปวัตติอ
อักขังอายุจวันโนจายะโสกิตติสุขังบะนังอังคสดาตาเมธาวีอักขธรรมสมาหิโตเดวะพุตโตมนุสโสวาอักขปัตโตกโมดติติปวัตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารกันเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารเสร็จแล้วทานปัญญาอายุวัฒนะกันก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะ